สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ผมเป้งอยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาสู้กับนากาคุก้านะครับระดับ4ดาวในหมู่บ้านครับก็จะเป็นคีย์เควสอีกเหมือนเดิมนะมันอันไหนวะอันนี้ก่อนจะไปทุกครั้งนะครับผมก็แนะนำว่าให้มากินข้าวแมวก่อนนะครับผมเน้นเพิ่มแอคแท็กไปเลยนากาคุก้านะครับแพ้สายฟ้านะครับแล้วรอบนี้เนี่ยผมก็เลยไปหยิบดาบคู่นะครับถ้าสายฟ้ามาเล่นให้ดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับนากาคุก้าเนี่ยเราจะเจอมันได้ที่เริ่มต้นเนี่ยเจอที่แมปที่6นะครับเตรียมของไว้พร้อมครับแล้วก็ถ้าเล่นดาบคู่เนี่ยก็แนะนำให้กินพวกยาที่แบบช่วยทำให้สเตมิน่าเราไม่ลดนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะกินอันนี้เลยเมกาแดดแดดจุ้ยนะครับแมปที่6นากาคุก้าก็สู้มันเหมือนกันนะผมสู้กับมันประมาณน่าจะ20กว่าตัวได้แล้วถึงจะได้ชุดมาครบเนี่ยตัวนี้นี่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประจำภาคของ Monster Hunter อะไรวะ Unite เนี่ยครับซับเอาโถโดนหมูชนหมูสับแบบรัวๆโดนกัดอีกครับนี่ผมเล่นอะแดปตายจริงเหรอเนี่ยหลบไม่ค่อยจะพ้นเลยครับโสับหัวสับหัวสับหัวมันโกรธแล้วครับมันโกรธแล้วโอ้โหเกือบโดนหางมันฟันขานากาคุก้าเราสามารถทำลายหัวได้นะครับปีกสองข้างก็สามารถทำให้แตกได้ครับแล้วก็หางเนี่ยแตกได้2ครั้งนะครับโอ้โหคือเลยถ้าเราไปฟันส่วนที่แข็งของมอนสเตอร์หลายๆครั้งเนี่ยดาบเราจะคือเร็วปกตินะครับอ้าวเวรกรรมลืมดูเลือดโหก็หมดหลอดแล้วเฮ้ยเอ้ยดีมันไม่ถึงยังไงเดี๋ยวเนี่ยมัวแต่เลือกยาร ับดาบก่อนดีกว่าเฮ้ยมาแล้วเต็มหลัง
สับแบบรัวแล้วก็สกิลผมเลือกมาเป็นสกิลวูฟแมนนะครับวูฟแมนเนี่ยจะทำให้เราตี1ฮิตเป็น2ฮิตนะครับอย่างแจ่มอ่ะมันเหมาะอะไรกับจะบอกว่ามันเหมาะกับดาบคู่มากอ้าวสเตมินาหมดว่ะต้องกินยาก่อนนะครับโหโดนแน่เลยเนี่ยอุ้ยไม่โดนนี่ครับใส่วูฟแมนก่อนเลยแล้วก็เปิดโหมดบ้าคลั่งแดดเข้าไปเต็มๆหน้าโอ้อะไรวะเนี่ยโคตรเสียเปล่าเลยเปิดสกิลปุ๊บมันวิ่งหนีมันดันหนีไปแมปอื่นนะครับแล้วก็จะสะสมเกรดได้เต็มนี้แบบอย่างนานน่ะจังหวะนี้ต้องสับไว้ก่อนแล้วฟันหางโหยิก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 รัวยิกโหยบูมแมนหมดเลยเขียนจังหวะเลยโหโดนหางฟาดใส่นะตีให้ปีกแตกเลยดีกว่าอาจจะตายครับผมรอบนี้ผมตามไปจับมันดีกว่าฆ่ามาหลายตัวแล้วรอบนี้จะจับบ้างแล้วกันครับโดนเหยียบเท้าอีกกำลังวางถัดเลยเรียบร้อยครับผมจับได้แล้วนะครับคุก้าโดนเข้าโรงเชือดชำแหละทุยลิ้นพันจะบอกว่าโดนเข้าโรงเชือดชำแหละแน่ๆโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ